ท่านผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยรายการธรรมมทัศจัดสรรก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรขุททกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปท.2ร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขันไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมพระนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.วันนี้ก็เหมือนเดิมแต่อากาศอุ่นขึ้นหน่อยอุ่นขึ้นดีกว่าเมื่อวานโอ้เมื่อวานนี้5 องศาวันนี้ขึ้นมาหน่อยละ7 องศานะขณะเนี้ยขณะที่กำลังบันทึกเสียงอยู่นี่ก็8 องศา
แต่ว่าต่ำสุดนี่จะเป็น7องศาแต่ว่าสูงสุดนี่แค่11นะสูงสุดนี่ตอนกลางวันแค่11องศาตอนนี้ก็ยังพอพอเป็นพอไป พอเป็นพอไปยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์แล้วก็เป็นไอร์แลนด์ใต้นะไอร์แลนด์นี่มีสองไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์ใต้ในเกาะเดียวกันเนี่ยเกาะนี้มีแบ่งเป็นสองเหมือนกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อย่างนั้นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แต่ว่าไอร์แลนด์เหนือนั้นไปขึ้นอยู่กับการปกครองของประเทศอังกฤษก็มีเนื้อที่ไม่มากนิดเดียวประชากรก็มีอยู่ประมาณล้านกว่าคนเองล้านกว่าคนแต่ที่ไอร์แลนด์ใต้นี่ก็มีมากหน่อยเนื้อที่มากกว่ามีประชากรอยู่ตอนนี้ประมาณห้าล้านคน แต่ความกว้างของเกาะเนี่ยน้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่นะจังหวัดเชียงใหม่กว้างขวางกว่าอันนี้เล็กกว่าจังหวัดเชียงใหม่นิดหน่อย แต่ประชากรนี่ก็จะมากกว่าเชียงใหม่เนาะจังหวัดนะน้อยมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ นี่มี5 ล้านเชียงใหม่ก็ประมาณ4 ล้าน3 ล้านถึง4 ล้านคนอันนี้5 ล้านคนถ้าไปเทียบกันกับแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินมีน้อยกว่านั่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มันน่าจะเป็นจังหวัดได้นะถ้ามาเทียบกับประเทศไอร์แลนด์เนี่ยนะว่าเนื้อที่ยังมากกว่าเนี่ยโอ้จากเหนือจดใต้นู้นเนี่ยนะแม่อายอ่ะอำเภอแม่อายก็ลงไปอำเภออมก๋อยนู่นน่ะ อำเภอแม่อายลงไปอำเภออมก๋อย กว้างยาวกว่ากว้างกว่าประเทศไอร์แลนด์นี่อีก เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยวันนี้ก็เป็นเรื่องของตัณหาแต่ในความหมายของตัณหานั้นแคบลงมาหน่อยคือมีความหมายเข้ามาในเพียงแค่ว่าทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ในนี้ที่มีความอยากมีความต้องการทั้งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาทั้ง3อย่างเนี่ยแต่ว่าวงจำกัดอยู่ในขอบเขตคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นก็หมายความว่าเนี่ยความอยากจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจของเรานะเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหาก็ตามในเรื่องของกามคุณทั้ง5
ในเรื่องของภพที่อยู่อาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลายก็ตามก็จะอยู่ในวงของตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เป็นสิ่งที่ตัณหาเข้ามาอาศัยเข้ามาสนองตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่สนองตัณหาสนองตัณหาตาไปเห็นอะไรก็อยากได้หูได้ยินเสียงอะไรก็อยากได้นี่คือความอยากคือตัณหาอันนั้นก็ตัณหาก็อาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกจมูกได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรที่มันเกิดความใคร่เกิดความต้องการก็อยู่วงแค่นี้แค่ที่จมูกที่จมูกได้เป็นเหตุว่างั้นเถอะนะเป็นเหตุลิ้นก็เหมือนกันก็เป็นที่อาศัยของตัณหาคือความอยากความต้องการเมื่อลิ้นไม่ได้รสอะไรก็จะไม่มีตัณหาเกิดขึ้นเมื่อได้มีการสัมผัสได้กระทบกับลิ้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้กายของเราได้กระทบกับสิ่งภายนอกเรียกว่าสิ่งของต่างๆภาษาธรรมเรียกว่าโผฏฐัพพะหรือสิ่งที่มากระทบกายของเราเกิดถ้ามันต้องเป็นไปในทางที่ดีนะสิ่งที่อุ่นๆเย็นๆอย่างนี้ไม่เกิดตัณหาคือ เย็นๆความหนาวอย่างนี้ไม่เกิดตัณหาจะเป็นเป็นตัณหาอยู่เหมือนกันจะเป็นวิภวะตัณหานะคือไม่อยากจะอยู่ในความเย็นไม่อยากจะอยากจะออกจากความเย็นไม่อยากได้ความเย็นอะไรไปเป็นอย่างนั้นเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นวิภวะตัณหาเออนะทางใจก็เหมือนกันทางใจเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาความคิดมันเป็นยังไงคิดในทางดีหรือทางไม่ดีคิดไปในทางดีก็เกิดอยากจะได้ขึ้นมาอีกถ้าคิดในทางไม่ดีก็ไม่อยากได้ขึ้นมาอีกนะอันนั้นตัณหาก็จะขึ้นอยู่จะอาศัยอยู่ในวงจำกัดอยู่ในวงตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เองนะเป็นต้นเหตุเป็นที่สำคัญในเรื่องนี้ก็พระพุทธองค์สมัยที่ประทับอยู่ที่วัดเชตวันนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างเมืองสาวัตถีก็ปรารภพราหมณ์คนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนาว่าตัณหายะชายะเตโสโกความโศกย่อมเกิดขึ้นจากตัณหาหรือเกิดขึ้นเพราะตัณหาตัณหายะชายะเตพยังภัยคือความกลัวอันตรายทั้งหลายจะเกิดขึ้นกลัวอันตรายทั้งหลายเนี่ยก็คือกลัวในเรื่องของตัณหานี่เองมันจะเกิดภัยจะเกิดขึ้นก็เพราะมีตัณหาแล้วตัณหามาอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอีกทีหนึ่งตัณหายะวิปปมุตตัสสะนัตติโสโกกุโตพยังภัยจะไม่มีแก่คนที่ละตัณหาได้อย่างวิเศษหรือได้อย่างเด็ดขาดหรือพ้นจากตัณหาทั้งสามอย่างคื
กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาคุตโตพยังภัยจะมาจากไหนถ้าว่าไม่มีตัณหาเรื่องนี้ก็มีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เห็นชอบเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะวันหนึ่งก็ไปสู่ฝั่งแม่น้ำแล้วก็แผ่วทางนาที่จะทำนาเนี่ยนาอยู่บนเกาะใกล้แม่น้ำพระศาสดาก็ตรวจดูสัตว์โลกในตอนเช้าก็เห็นพราหมณ์คนเนี้ยโอ้มีอุปนิสัยในการที่จะบรรลุธรรมมีบารมีเหมือนกันนะมีบารมีมาถึงแล้วจะบรรลุธรรมแล้วอย่างนี้นะก็จึงได้เสด็จไปที่พราหมณ์ที่กำลังแผ่วทางนาอยู่นะใกล้ฤดูฝนหนึ่งใกล้ฤดูฝนใกล้จะทำนากันนะคนถึงเวลาทำนากันนะแต่ว่าพราหมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จึงไม่ได้สนใจไม่ได้ทำความเคารพหรือสามีจิกรรมพระพุทธเจ้าก็อยู่เฉยๆนิ่งจ้ะพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็ไม่ได้ทำอะไรพุทธองค์ก็ตรัสถามทักทายพราหมณ์ก่อนว่าพราหมณ์ท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังทำอะไรอยู่พราหมณ์ก็บอกว่ากราบทูลว่าข้าพเจ้ากำลังแผ่วถางนาเตรียมที่จะทำไร่ไถนาว่างั้นเถอะพระพุทธองค์ตรัสถามอย่างนั้นแล้วก็เสด็จไปแล้วก็ในวันต่อมาพระพุทธองค์ก็เสด็จไปอีกตอนนี้พราหมณ์กำลังไถนาอยู่พุทธองค์ก็ตรัสถามอีกพราหมณ์ท่านกำลังทำอะไรอยู่ข้าพเจ้ากำลังไถนาอยู่ว่างั้นนะกำลังไถนาเตรียมที่จะหว่านข้าวพระองค์ก็เสด็จกลับไปในวันต่อไปก็ถามแล้วก็ไปอีกไปถึงพราหมณ์กำลังหว่านข้าวไถนาคาดนาอะไรเรียบร้อยแล้วหว่านข้าวพระองค์ก็ไปถามอีกพราหมณ์กำลังทำอะไรเนี่ยโอ้ข้าพระองค์กำลังหว่านข้าวว่างั้นนะข้าพระองค์กำลังหว่านข้าวอย่างเงี้ยยายก็เสด็จไปอย่างเงี้ยทุกวันไปครั้งหนึ่งก็ได้สดับว่าโอ้ข้าพระเจ้าเนี่ยกำลังรักษานาว่างั้นนะกำลังรักษานาแล้วก็ไปอีกวันต่อไปก็พระองค์ก็เสด็จไปอีกมาถามอีกถามพราหมณ์ว่าท่านกำลังทำอะไรกำลังดูแลวัชพืชกำลังทำอันนั้นทำอันนี้ก็ว่าไปทีนี้ก็วันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปบ่อยๆพราหมณ์ก็กลับทูลพระองค์ว่าท่านพระโคดมผู้เจริญท่านมาแล้วตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าแผ่วถางนาเนี่ยถ้าข้าวเผล็ดผลดีนะข้าพเจ้าจะแบ่งปันถวายท่านบ้างเหมือนกันถ้ายังไม่ได้ถวายถ้าท่านพระสมณะโคดมเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่กินเหมือนกันนะไม่กินข้าวนะจะถวายก่อนเหมือนกันตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยถ
่านเป็นสหายกับข้าพระองค์นะท่านเป็นสหายกับข้าพระองค์แล้วนะเป็นเราเป็นสหายกันนะทีนี้ต่อมาข้าวของท่านพราหมณ์นั่นก็ผลิตผลคือตกดอกออกผลเป็นรวงเป็นทุ่งรวงทองสวยงามอย่างนี้ทำกิจทั้งปวงนะเพื่อการเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวข้าวตั้งใจว่าเอ้ยข้าพเจ้าข้าวมันผลิตผลเดียวออกรวงสวยงามเหลืองอารามในเต็มท้องนาแล้วว่างั้นนะก็จะได้เกี่ยวเตรียมการที่จะเกี่ยวข้าวตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ไปว่างั้นนะทีนี้ตอนตกกลางคืนมหาเมฆตั้งขึ้นฝนตกขนาดหนักตลอดคืนน้ำหลากมาดิทีนี้น้ำท่วมเพราะว่านามันอยู่ที่ใกล้น้ำมันอยู่เกาะน้ำก็นะพัดเอาข้าวเอาอะไรนี่ไปหมดเลยนาข้าวอะไรต่างๆทั้งรวงข้าวต้นข้าวอะไรน้ำพัดหายไปหมดเลยตื่นเช้ามาพราหมณ์ก็ไปจะไปดูเตรียมที่ว่าจะไปไถนานะ เอ้ยไม่ใช่จะไปเก็บเกี่ยวจะไปเก็บเกี่ยวข้าวก็ปรากฏว่านาเหลือแต่ที่ว่างเปล่าเหมือนกับไม่มีอะไรสักอย่างน้ำพัดไปหมด ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจในทีนี้กลับไปนอนบ้านไม่กินข้าวไม่กินน้ำพระพุทธองค์ทรงทราบได้ดูไม่ทันได้ดูโยมวันเพ็ญปูยมปูศรีประจันกราบนมัสการเนี่ยเอามาแล้วกราบนมัสการสาธุสาธุไม่ทันได้ดูมัวแต่คุยเนี่ยมัวแต่คุยโอ้ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะนี่ตื่นแต่เช้าเหมือนกัน อันนี้น่าจะโอ้ตีห้ากว่าแล้วตีห้าจะครึ่ง สาธุสาธุเป็นยังไงเนาะร้อนยังร้อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็นว่าร้อนถึง43องศาโอ้โหตอนนี้วันนี้เป็นยังไง43องศาตอนนี้ยังเช้าอยู่นะพูดถึงพราหมณ์พุทธองค์ทรงทราบก็เสด็จไปที่บ้านของพราหมณ์ทำพราหมณ์ท่านกำลังทำอะไรอยู่นะทีนี้พราหมณ์ก็บอกกราบทูลพระพุทธองค์ว่าโอ้เนี่ยกำลังนอนอดข้าวอดน้ำอยู่เนี่ยทำไมอ่ะก็เนี่ยเสียใจเพราะว่านาถูกน้ำพัดไปหมดแล้วข้าวกล้าข้าวทั้งหลายรวงทุ่งรวงทองถูกน้ำพัดไปหมดแล้วเหมือนกันเกิดความโศกเสียใจนะพระองค์ก็ตรัสถามว่าโอ้พราหมณ์ท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านเสียใจท่านโศกเศร้าไม่กินข้าวกินน้ำเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรตามก็ตอบว่าโอ้ไม่รู้เหมือนกันข้าพเจ้าไม่รู้ข้าพเจ้าข้าวนะโอ้พราหมณ์เนี่ยที่ท่านเศร้าเสียอกเสียใจเนี่ยเพราะว่าความอยากความตัณหาคือความอยากอยากได้อะไรคืออยากได้ข้าวอะอยากได้ข้าวของท่านนะท่านที่มันน่าถูกน้ำพัดไปนั่นนะว่างั้นนะนี่คือเป็นสาเหตุสำคัญเนี่ยของความเศร้าโศกเสียใจที่ท่านมีอยู่ว่างั้นนะจะแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาเนี่ยตรัสพระคาถาแสดงธรรมให้ฟังตรัสพระคาถาเนี่ยตัณหายะชายะเตโสโกเนี่ยตัณหายะชายะเตพยังตัณหายะวิปปมุตตัสสะนัตถิโสโกกุโตพยังนะ
ว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะตัณหานี่แหละภัยก็เกิดขึ้นเพราะตัณหาความโศกนี่มันจะไม่มีแก่ผู้ที่พ้นจากตัณหาพ้นวิเศษวิปมุตตัสสะพ้นวิเศษจากตัณหาภัยมันจะมีมาแต่ไหนถ้าว่าคนที่พ้นจากตัณหาแล้วเนี่ยไม่มีตัณหาพราหมณ์ได้ฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่ฟังโอ้ตั้งรงติดตามมาตั้งนานนั่นน่ะตั้งแต่แผ้วถางนามาจนถึงนาทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เข้าแล้วก็ได้มาแสดงธรรมเรื่องนี้ก็ทำให้คนทั้งหลายที่ได้ฟังได้ทราบก็เกิดประโยชน์หลังจากที่ว่าได้รับฟังธรรมพราหมณ์ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเรื่องนี้จบพอดีเวลาหมดพอดีก็ยมปูยมปูนิ่มมาสุดท้ายพอดีเวลาจบสุดท้ายขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร